เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัวส่วนใหญ่ถูกต้องครับเดี๋ยวเสื้อนะครับก็มีการได้โคเรทนะครับมีเก๋ๆเก็บการติดแต่งของการเทวาเก๋ไก่เสื้อไปหรือเปล่าใช่ครับไม่ร้อนเลยโอเคได้เลยนะได้เลยได้เลยเข้าขอบก็ค่อยๆขโมยเจอของคนนั้นสวยๆก็หยิบมาใช่แล้วราคาละที่ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่มาทำกระเป๋าเลยนะเราให้เวลาทำถึงบ่ายโมงใช่ทุกคนตอนนี้เหลือ25นาทีนะครับ25นาทีให้เขาดาวแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครได้ยินเสียงทุกคนกับจอมยุทธพงศ์แบบนี้นะยาก็สามารถมาซื้อถุงผ้าเนี่ยเพื่อมาร่วมทำรถโลกร้อนได้ด้วยนะคะนะ294บาทนะที่หน้างานนะฮะเราจะมีนะฮะทีมงานของเราหน้าตาดีๆนั่งรออยู่นะครับไปการกุศลใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปมูลนิธิโรคสีเขียวนะครับบอกเขาว่าตอนนี้เนี่ยโรคของเราค่อนข้างที่จะเป็นโรคร้อนแล้วว่าร้อนแล้วด้วยพอเรายืนคือแบบตั้งแต่ผู้กดออกมาในห้างก็ร้อนมันเลยอ่ะคืออยู่หน้าสปอตไลท์ไปเลยครับไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนที่แบบว่าไฟแรงสูงขอบคุณมากจริงๆเลยนะฮะต้องว่าเพียงไปปัดไฟที่บ้านแล้วกันไม่ได้กังวลบ้านอื่นก็ได้ไม่เป็นไรครับปัดแล้วไม่ต้องปัดมันขึ้นอยู่แล้วนะมันเลิกกินกันละผมหมายถึงค่าไฟก็มีครับแพงขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกของเรามันร้อนขึ้นแล้วก็เปิดแอร์เยอะขึ้นใช่แบบนี้แย่จริงๆเราไปลุยข้างในเดี๋ยวเราก่อนทุกคนไปดูว่าทำงานของน้องน้ำธรรมชาติบ้างไหมได้ครับแบกทางให้ฉันระวังหน่อยฉันมาทำงานเลยนะคะทางบุ๊กเฮ้ยพังมุกมาแล้วพังมุกมาแล้วพังมุกระวังนะครับคนไม่ใช่ช้างนะคะตามพี่โก้มาแล้วค่ะนะครับเสียงตามมาเลยนะครับเสียงตัวเยอะมากจริงนะฮะเดี๋ยวเรามาตรงไหนตรงไหนพัชชามาแล้วนี่ครับครับพี่กระเป๋าสวยจังเลยเดี๋ยวเราสัมภาษณ์พัชชาหน่อยพัชชาเขาวันนี้กระเป๋าพัชชาเนี่ยขับในคอนเซ็ปต์อะไรคะสาวที่สุดนี่แบบอะไรนะคะสาวที่สุดต้องนะครับสาวที่สุดทำไมถึงเลือกคอนเซ็ปต์นี้คะก็พะแพงเขาล็อกที่สุดไปแล้วเขาล็อกที่สุดไปแล้วพะแพงพี่นัทเขาก็หล่อที่สุดหล่อที่สุดไปแล้วก็เลยเหลือสิ่งที่เหมาะพี่บุคคลที่สุดก็คือสาวที่สุดสาวที่สุดขอท่าโพสอีกทีอันนี้ที่สุดเดี๋ยวขอโพสนานะเรื่องเราเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะต้องโพสต์หน่อยนิดนึงอะไรครับคุณผู้จัดการที่บ้านนะสาวบ้านของตัวเองคนดูแลคนอยู่ด้วยกันค่ะอะไรหน่อยสำหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ค่ะดีค่ะเพราะว่าใช้ได้จริงใช้งานได้จริงแน่นอนเพราะว่าเสร็จงานปุ๊บก็ได้กระเป๋ามาใช้เลยใช่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ยังมีประมูลอะไรอย่างเงี้ยฝากหน่อยใครจองมุมของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเงินทั้งหมดเนี่ยทำบุญนะจ๊ะใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำบุญร่วมกันชาติหน้าจะได้เกิดมาเจอกันอีกอย่างพี่สองคนนี้ทำบุญร่วมกันมาไม่ทำบุญแล้วแต่ชาติแล้วเพราะชาติแล้วและชาติที่พอแล้วนะฮะเดี๋ยวจะทำบุญกับพี่ชายโอเคค่ะรอเล่นในจังหวะใจขอบคุณมากนะคะชาขอบคุณชาด้วยนะต้องบอกก่อนเมื่อกี้ผู้โกบอกว่าได้ถุงผ้ากลับไปใช้ด้วยใช่ป่ะใช่จริงๆมันไม่ใช่นะเราเก็บไปขายหมดเลยแล้วก็รอเล่นทุกคนได้ถุงผ้ากลับไปใช้ในบูธต่างหากนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะตรงนี้ตะกี้พี่โกบอกว่าสวยมากตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ๆๆไปน้องคนนี้ผู้กอ๋อตายแล้วสีดำทำไมอ่ะเดี๋ยวถ้ามองผมมากเลยอ่ะค่ะไม่ใช่ช้าเพียงเนี่ยนะโอ้ตายแล้วเก๋มากเลยพี่สัมภาษณ์หน่อยคอนเซ็ปต์อะไรคะเขากำลังจะปักเขาว่าพังนะครับไอ้นะปักเขาว่าพังแล้วก็ยกให้ผู้กอหน้าจอมือไม่ผูกอยู่พูดจะพ่นน้ำใส่แกอย่างนี้แหละทางจมูกใช่ไหมแรงชื่ออะไรครับปักเขาชื่ออะไรนี่ปากเขาพัชชาด้วยนี่แฟนเก่าคุณนี่มาสะท้อนพัชชาเอ๊ะทำมือด้วยทำมือด้วยนี่ไม่ได้ทำอะไรมากเลยเขาเก่งพัชชาเก่งมากเลยนี่ทำรูปอะไรอันนี้ต้องคิดเอาเองนะคะครับคิดเอาเองเหรอครับพี่ซึ่งเราทำตอนเป็นเด็กแบบหยดพักนี่เราไปพักอีกครั้งนึงที่มันใหญ่ฮะมันเกิดที่ดูแลสีเลือดตรงกระดาษแล้วเราพับเพื่อคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบน่ารักมากน้องมองเป็นกระต่ายน่าคิดคู่เหมือนโกโก้เลยนี่เอาอยู่นะน่าอะไรนี่เยอะเข้าไปดูสินี่ครับนี่น้องกระเตยสุดๆนะครับดูสิตัวเล็กแต่ปากมันจะเป็นต้องแบบผู้ใหญ่หรืออะไรตัวเล็กตัวน้อยนะเขาก็ได้เลยกันได้น้องเก่งจังเลยอายุเท่าไหร่กันลูกสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรนะเชฟการ์ตูนอ่ะลูกการ์ตูนมาหรอใครโตอย่ากินเด็กลูกคือลูกนี่มาเองการ์ตูนมาหรอใครคะมาแท็กซี่มาคนเดียวมาใครคะลูกมาใครนะคะนักแคชีมาต้องเข้าใจนิดนึงว่าน้องเขายังไม่ถึงสิบขวบเขาอาจจะกลัวช้ากลัวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กก็มากับช้าเนี่ยเคยดูไม่รู้การ์ตูนช้าลูกเลยไหมจ๊ะใช่ค่ะถ้าเกิดไม่หยุดพูดจะโดนนะอารมณ์นี้คือแม่เขายืนจ้องแล้วยุ่งกับลูกใช่ไหมสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวให้ต้องพูดต่อเดี๋ยวเตลิดหมดนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปคือทำนี้ไหมครับพี่บอกครับพี่แท็กเป็นเส้นสายที่เรียกว่าเป็นแถบชัดเจนมากจริงใช่ค่ะสวยเลยนะครับเห็นไหมท็อปสีสวยไหมฮะคอนเซ็ปต์เลยครับท็อปสีให้คุ้มกันนะครับคอนเซ็ปต์เลยครับอ๋อคอนตาอันนี้เองเขาจับเอียงเองนะจับเฉียงพยายามสว่างพยายามสว่างพยายามสว่างแต่ก็หวานนะหวานเลยครับพี่บอกครับใช่แล้วได้เลยได้เลยก็แบบสีแบบเข้ากับสภาพแวดล้อมดีฮะต้องบอกก่อนนะว่าตั้งใจมากๆนะครับองค์ขาเออนี่ก็น่ารักเห็นไหมย่อยๆมาครับคอนเซ็ปต์อะไรหรอคะน้ำลายพวกขบย้อยนะฮะไม่มีค่ะคืออยากทำแบบนี้จะทำไมล่ะคะจะไม่แคร์โลกทำไมล่ะคะทำลูกจะต้องทำเก๋ๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นไง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 แต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดสร้างสรรค์ใช่ก็ขบขาจริงๆมันไม่อยากแบบบังคับหรือว่าต้องทำตามแบบที่เราแนะนำคือแบบอุปกรณ์เท่าที่มีเราสามารถทำอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าเป็นแบบที่เป็นแนวของเราได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็คือมีน้อยก็ใช้น้อยใช่ใครแนวมาครับก็จะศิลปะอย่างที่บอกว่าใครๆก็ทำได้จริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวอะไรเงี้ยใช่ไม่รู้พี่คนที่เขาเอาใจเอฟเฟกต์มาเราหรือเปล่าครับไม่รู้เลยไม่รู้ด้วยมีคำว่าเอแล้วเป็นอะไรบุกโกไม่ใช่หรออีแล้วเป็นอะไรเป็นรูปดอกเป็นรูปดอกไม้ดอกตาดอกตาดอกไม้เป็นรูปดอกไม้อีอะไรเรียกว่าอะไรดอกไม้ดอกไม้ได้ไม่ต้องอีแล้วกันเลยอีอะไรอีอะไรอีนออีไรอีไรผู้โกงอะไรชัดเจนเลยแล้วอยากขายก็ไม่ดีดีดีก็เอาดอกอีไงดอกอีเออก็บอกว่าเป็นตัวอีแล้วมีดอกดอกอีอะดอกอีแล้วมันมีอะไรครับไม่ใช่ดอกอีไม่พูดดีกว่าเราเป็นคนเรียบร้อยก็เป็นดอกไม้ของเยฟเฟมที่บอกว่าได้ว่ามอบให้กับทุกคนนั่นเองต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีไอเดียนะคะที่ลูกค้าครับเราเดินต่อไปดีกว่าค่ะพี่องค์ขาวว่าไงครับไอ้โกงนี้นี่ยิ่งเห็นยิ่งไอเดียมันเจิดไปเรื่อยๆนะว่าเขาโกรธสัมภาษณ์ทั้งนั้นเลยนั่นดีกว่านะคะคิดเราเห็นแล้วเห็นหน้าตัวเองเห็นแล้วแซ่บโหดตายแล้วคนหล่อทำอะไรก็ถูกอะเนาะใครสวัสดีค่ะน้องนัทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คอนเซ็ปต์อะไรคะคอนเซ็ปต์ตัวเองโอ้ยหล่อเลยวาดหน้าตัวเองวาดหน้าตัวเองเก๋มากเก๋มากคือไม่ใช่อะไรครับจริงๆเราไม่เก่งพวกเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยแต่เราอาศัยวาดรูปเอาแล้วที่วางๆไว้นี่เดี๋ยวพอวาดเสร็จปุ๊บก็ออกใช่ไหมฮะอันนี้แปะแล้วอ๋อใช่แล้วใช้กาวใช้กาวของแฟนคลับใช่ไหมแฟนคลับตัวใช่แฟนคลับปืนกาวมาน่ารักเนี่ยน่ารักต้องบอกว่าเก่งมากวาดรูปอย่างนี้ที่ปกติเรียนวาดรูปมาปะคะอ๋อไม่เคยครับชอบวาดการ์ตูนใช่ครับคนหล่อเก่งแสนดีเก๋ๆเรื่องความสามารถจริงเรื่องความสามารถนะคะโอ้ยนอนก็ต้องทันให้ขอบคุณครับก่อนไหนก่อนแล้วค่ะแล้วค่ะถ่ายรูปให้หน่อยนะรบกวนนิดนึงนะค่ะวางมือสักหน่อยกับผู้ก่อผู้ก่ออยู่กับน้องนัทนะกดตรงนั้นเลยครับเงียบไปหมดเลยครับเงียบกันไปครึ่งขนาดเลยครับเดี๋ยวให้ในรองเท้าฝากหน่อยฝากว่าใครจะมาบุญกระเป๋าเราเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้เราไปทำบุญไหมฮะก็เดี๋ยวฝากด้วยแล้วกันกระเป๋าใบนี้ตั้งใจทำมากครับใครได้ไปก็ดูแลรักษามันดีๆนะครับแล้วก็อยากให้จำว่าทุกบาททุกสตางค์ทำบุญด้วยกันสู้ไหมครับแฟนคลับนะสู้ไหมครับสู้ไหม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 ครับพี่สู้ไหมบางคนอมยิ้มอย่างเดียวบางคนอมยิ้มอย่างเดียวแต่ก็ครับผมสู้ค่ะสู้ค่ะแอบได้ยินบอกว่าไม่มีตังค์ด้วยไม่แคร์โลเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะช่วยเหลือกันนะฮะไม่ต้องคิดมากครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็เกิดตรงนี้ที่เขาเตรียมเทปตรงนั้นมาแล้วก็มีเย็บที่นี่ดูสิจริงเหรอมีความตั้งใจไปดู